สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ Regio Mobile Channel ช่องให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขออนุญาตที่จะนำเสนอในส่วนของการทดสอบเน็ต VPN ของซิม AS นะครับท่านผู้ชมจะทดสอบให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาในจุดคอมเมนต์หลายครั้งนะครับโดยใช้ซิม AS นั้นจะต้องทำอย่างไรที่จะใช้งานได้และก็เข้าใจในการใช้งานของไฟล์และก็แอปต่างๆวันนี้นำเสนอทดสอบแค่2แอปนะครับก็คือแอปที่ modify จาก OpenVPN สักแอปหนึ่งแล้วก็จะเป็นแอป HTTP Injector นะครับซึ่งก็เป็นแอปหลักที่ท่านชมสามารถเข้าใช้งานได้นะครับเมื่อดาวน์โหลดจากใต้คลิปหรือว่าจุดคอมเมนต์ต่างๆในช่องของ Regio Mobile Channel หรือว่าจะเข้าไปที่ Play Store ในส่วนของ HTTP Injector นะครับตรงนี้นะครับต้องเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องก่อนนะครับเพื่อที่จะมาดูในส่วนที่เราจะใช้ซิมการ์ดที่ทดสอบนะครับท่านผู้ชมผมคลิกเข้าไปที่ซิมของ AS นะครับในส่วนนี้ใช้ซิมซูเปอร์โซเชียลนะครับซิม AS Pro Super Social นะครับโดยการที่ท่านผู้ชมนั้นสมัครเข้าไปที่ดอกจัน777นะครับแล้วก็โทรออกนะครับโทรออกเพื่อที่จะเข้าสมัครฟังรายการที่จะสมัครก็คือกด3แล้วก็มากด1เพื่อยืนยันนะครับเราก็เสียค่าสมัครในส่วนโปรนี้50บาทนะครับในครั้งแรกและถ้าท่านผู้ชมจะใช้งานนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเติมเงินภายใน1เดือนให้ได้150บาทต่อเดือนนะครับในส่วนของซิม AS อย่าลืมว่าในการที่เราจะใช้งานในเมื่อเปิดข้อมูลมือถือนะครับเงิน150บาทก็จะถูกเงินถูกดูดไปด้วยนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับท่านจะสามารถใช้โทรออกหรือว่าท่านจะยังไม่ใช้งานท่านก็ต้องปิดข้อมูลมือถือก่อนแต่ถ้าเปิดใช้งานในการใช้งานของPro Super Social นะครับก็ถูกดูดไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเงินก็จะติดลบแต่ว่าก็จะใช้งานได้ครบเดือนนะครับถึงแม้เงินท่านจะติดลบนะครับท่านผู้ชมอธิบายตรงนี้เสร็จนะครับผมขออนุญาตนะครับออกจากหน้าจอนะครับเพื่อที่จะคลิกเข้าไปที่แอป YouTube ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเรามีโปรนี้เสร็จนะครับท่านผู้ชมเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานในส่วนของท่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะถือว่าเราไม่มีโปรเน็ตนะครับแต่ว่าเราจะใช้แอปเน็ต VPN ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เช็คให้ท่านชมดูก่อนว่าเมื่อเปิดข้อมูลมือถือในส่วนของซิม AS แล้วนั้นนะครับก็จะไม่มีการใช้งานเน็ต VPN เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นผมก็คลิกเข้าไปที่แอป AMC Free ATD นะครับให้ท่านชมนะครับเข้าไปสมัครในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวียดนามนะครับตรงนี้นะครับผมคลิกให้ท่านชมดูตรงส่วนของ AS นั้นจะมีเพียงเซิร์ฟเดียวก็คือ AMC ASVN นะครับวงเล็บ VN ก็คือเวียดนามนั่นเองนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับท่านชมก็ใช้ username หรือชื่อผู้ใช้ป้อนเข้าไปนะครับ password นะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับผมได้ทดสอบแล้วนะครับการเชื่อมต่อนั้นติดนะครับเห็นไหมฮะการเชื่อมต่อนั้นใช้งานได้นะครับผมขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะคลิกเข้าไปลองเข้าลิงก์นะครับท่านชมผมจะลองเข้าลิงก์สักลิงก์หนึ่งนะครับอาจจะลิงก์ดูการจราจรตรงนี้ก็ได้นะครับรอสักครู่นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจจะคลิกไม่ถูกนะครับเราจะต้องคลิกข้างล่างที่เป็นตัว HTTP Lite ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมอาจจะคลิกข้างบนไปนะครับเห็นไหมท่านชม Net VPN ก็เกิดจากแอปที่เราได้ทำการเป็นเหมือนแอปเป็นตัวช่วยกันแล้วกันนะครับท่านชมอันนี้ก็คือแอปที่ modify จาก Open VPN นั่นเองนะครับออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะคลิกหยุดในส่วนของแอป AMC
ตรงนี้ก่อนนะครับท่านชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใต้ที่ลิงก์โหลดใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่าที่จุดคอมเมนต์นะครับท่านชมผมจะคลิกหยุดในส่วนของ AMC Free ATD 6นะครับคลิกหยุดก่อนนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ในส่วนแอปนี้นะครับผมคลิกเข้าไปที่แอป HTTP Injector นะครับท่านชมไฟล์ที่ผมได้ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนั้นก็จะเป็นไฟล์ถาวรไฟล์หนึ่งนะครับก็คือ AMC ถาวร AS 3นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟถาวรสิงคโปร์ DEDI นะครับท่านผู้ชมผมสร้างเมื่อวันที่3เดือน10นะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับท่านที่จะสมัครบัญชีใช้ก็สามารถใช้ไฟล์ log payload หรือไฟล์สมัครบัญชีนะครับโดยนำบัญชีเข้ามาป้อนเสร็จแล้วก็เขาเรียกว่าค่อยเพิ่มเติมในส่วนของ proxy หรือว่าในส่วนอื่นให้สมบูรณ์นะครับซึ่งผู้รีวิวนั้นได้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับตรงส่วนนี้นำเสนอในส่วนของไฟล์ที่สำเร็จรูปนะครับแล้วก็คลิกเริ่มนะครับท่านชมก็มี2รูปแบบนะครับถ้าอยากให้เสถียรท่านผู้ชมก็สมัครเว็บต่างๆนะครับบัญชีเว็บต่างๆและนำมาป้อนนะครับในส่วนนี้ผู้รีวิวนั้นได้สมัครในส่วนของเขาเรียกว่าสร้างดีกว่านะครับสร้างในส่วนของเซิร์ฟถาวรไว้ตั้งแต่วันที่3เดือน10นะครับตอนนี้วันที่18เดือน10นะครับผ่านมาอยู่ประมาณ10กว่าวันนะครับถือว่ายังใช้งานได้นะครับวันนี้เรือนแก้วโมบาย Channel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้การแบ่งปันในช่องในจุดคอมเมนต์นะครับหรือและให้กำลังใจในช่องของเรือนแก้วโมบาย Channel ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ